ครับพี่น้องครับมาเบิ่งงานปวดขาอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ปวดเสื้อปวดเขือครับมื้อนี้ครับในเวลาปลูกแล้วบ่ทันได้อีกหรอกแต่ว่าก็ปลูกคือเก่าต้นน้อยอยู่นี่นะครับผมเชือกที่เตรียมไว้ครับวันนี้ได้ปลูกแล้วนะครับนี่นะครับงานมื้อนี้ครับผมนี่นะครับการปลูกเชือกมะเขือเทศนะครับเตรียมไว้ครับมื้อนี้ครับเอาปลูกให้พี่น้องเบิ่งๆมันมี2กิ่ง2งานนี่นะพี่น้องได้ปลูกแล้วมื้อนี้ปลูกธรรมดานี่แหละเนี่ยเป็น2กิ่งนะครับบรรยากาศการทำงานได้เลยมาสควอตจำเลยหนูนอนเลยสิหนูนอนหัวจะตื่นแล้วโอ้นอนหัวจะตื่นพี่น้องเอ้ยมาผูกเสื้อนี่ครับนี่จ้ะงานครับผมเด้อพี่น้องเด มันสวยงามครับเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อน